ครับพี่ลุยพี่นุ่นถามพูดถึงงานในวันนี้นะครับเสียงแรงมากเลยใจอยู่แล้วก็วันเราเป็นลูกบ้านอยู่แล้วค่ะวันนี้ก็ดีใจเหมือนว่าได้มาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของเราที่ได้เป็นลูกบ้านของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้ดีบ้านที่ดียังไงก็ดียังไงได้อยู่ยังไงคือจริงๆอ่ะนุ่นมองว่าการซื้อบ้านหลังนึงอ่ะมันต้องเลือกเยอะเพราะว่าบ้านหลังนึงมันส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานอยู่มันไม่ใช่อยู่แค่10ปี20ปีอ่ะมันอยู่เป็น100ปีเลยก็ได้ถ้าคนดูแลดีๆอ่ะถือว่าพี่คือผมไม่มีใครหรอกแบบซื้อบ้าน 2-3 เดือนแล้วไปซื้ออีกหลังนึงเราไม่ได้รวยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้อบ้าน1ครั้ง1หลังมันก็คือคงจะต้องคิดแล้วว่าหลังนี้อยู่ทนและอยู่ดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมนะครับในฐานะที่เป็นพ่อบ้านเป็นหัวหน้าเนี่ยเราก็อยากที่จะให้มันเหมือนกับมั่นใจและมั่นคงคือ2อันนี้สำหรับผมมันสำคัญคือว่าเขาจะดูแลเราหลังการขายด้วยก็คือว่าตอนวันแรกที่เราเดินเข้าบ้านแล้ววันหลังที่เราจะมอบบ้านให้ลูกหรืออะไรเงี้ยมันยังอยู่ในคงสภาพที่ดีก็คือส่วนกลางก็ยังเขายังดูแลทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลามันก็เลยมีความรู้สึกมันคุ้มค่ากับเงินที่เราซื้อไปเรียกว่าเลือกยากไหมนะก็เป็นสุดๆว่าแต่ละหลังเฮ้ยเราก่อนจะได้บ้านนี้มาเราใช้เวลาประมาณ3ปีในการดูของที่นี่นะของแอสเซทเลยนะเราก็เลยเหมือนมีความสุขว่ากว่าเราจะได้มาก็ไม่ได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าสิ่งที่เราเลือกถูกต้องแหละได้มาแล้วก็ไม่ได้ง่ายก็ไม่ได้ง่ายแต่สุดท้ายก็ไม่จบใช่ครับคือเสียงก็ดูแลลูกบ้านแอปดีๆวันนี้ที่ไอซีใช่แอปหัวใจคือความจริงแอปและเทคโนโลยีเนี่ยก็มาด้วยกันอยู่แล้วแหละหมายถึงว่าเทคโนโลยีกับทุกวันนี้เนี่ยมันก็มากับโทรศัพท์มันก็พยายามที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นทั้งผู้หญิงเขาก็สามารถที่จะจัดการเรื่องบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นฉีดตรวจซ่อมแซมหรือว่าทำความสะอาดล้างหรืออะไรเนี้ยในแอปเขามีหมดทุกอย่างถึงแม้ว่าส่งของส่งอะไรคือเขาเหมือนกับเป็น personal assistant นะครับเหมือนกับเขาเป็นเลขาสำหรับบ้านหลังนี้เลยแล้วก็มีแอปเดียวจบเลยแอปเดียวจบครับมันสะดวกสบายสำหรับลูกบ้านมากเลยมากสำหรับนุ่นเรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะคืออย่างนุ่นอ่ะก็เคยมีประสบการณ์เนาะที่แบบมีคนแปลกๆมาอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าพอเป็น assistant อ่ะแอปเนี่ยเวลาสมมติว่าเราสั่งอาหารมาที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหมายถึงว่าจะรู้เลยว่าใครมาบ้านเราเพราะฉะนั้นเราเช็คได้ว่าใครเข้าออกบ้านเราจะมีทะเบียนจะมีอะไรทุกอย่างเพื่อให้เราทราบว่ามีคนเข้ามาบ้านเรานะอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกปลอดภัยมันคือรวมทุกอย่างเข้าไปในแอปเดียวกันหมายถึงว่าสำหรับผมเนี่ยผมจะเป็นคนที่ต้องโทรหาช่างอยู่ตลอดเวลาสำหรับบ้านเก่าที่ตอนที่เราอยู่ด้วยกันนี่ก็คือช่างบ้านช่างสีช่างปูนช่างต้นไม้ช่างหลายช่างแล้วเกิดแต่ละเบอร์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับทำไว้ใจเราก็ไม่แน่ใจไม่กล้าที่จะให้เขามาทำบําเหมือนกับมาซ่อมแซมบ้านโดยที่ผมไม่อยู่อันนี้เรามั่นใจได้ก็เพราะว่าโครงการเขาอยู่ตลอดแล้วก็ทางนิติเขาก็จะมาด้วยแล้วเมคชัวร์ว่าเขาแบบทำถูกต้องทำทุกอย่างแล้วก็มีพวกโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยที่เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันจำเป็นกับในชีวิตของเราจริงๆมันมีครบอยู่ในแอปเดียวเลยทั้งไม่ว่าจะรปภ.ความปลอดภัยเนาะโรงพยาบาลไม่ว่าจะของแบบอาหารพวกของใช้จริงๆก็มีอยู่ในแอปนั้นเหมือนจะพอตําใช่ทุกอย่างเลยอ่ะคือครบหมดเขาให้ข้อมูลรวบรวมข้อมูลให้เราให้เราง่ายที่สุดนะครับรวมสิทธิพิเศษให้ลูกค้าด้วยใช่อันนี้เพิ่งอย่างวันนี้มา Morning Call เพิ่มมาซึ่งนึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราอ่ะค่ะหมายถึงว่านอกจากซื้อบ้านแล้วเราก็เหมือนได้มีมูลค่าด้วยถือว่าดีค่ะเราจะได้ไปเที่ยวฟรีใช่ๆๆเกือบไปแล้วนี่ไปได้อีกจองเนี่ยกดแรกสิทธิ์ด้วยครับไปแรกก่อนนะต้องซื้อคอยก่อนให้เหลือไปนู่นฝากไว้อ่ะสำหรับใครที่ยังแบบว่าตัดสินใจอยู่ในกำลังเลือกอยู่จริงๆก็อยากจะบอกคนที่กำลังตัดสินใจดูบ้านอยู่หรือจะซื้อบ้านเนาะเรามีความสุขว่าที่นี่ไม่ใช่มีแค่บ้านอย่างเดียวคอนโดก็มีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นโฮมออฟฟิศอะไรก็มีหลากหลายมากๆจริงๆแล้วเราเป็นคนที่อยู่แล้วเราเชื่อในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่เขาเลือกใช้ในบ้านหรือแม้กระทั่งการดูแลหลังการขายที่นี่ SCS คือตอบโจทย์เราทุกอย่างแล้วก็อย่างที่บอกค่ะด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงมันจะทำให้เราไม่ต้องห่วงในระยะอีกหลายสิบปีเลยที่เราอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะไปดูกันได้น้องใครสนใจใช่ดูได้เลยค่ะบริการหลังก็ขายก็เลื่อนเลยเริ่มละเอาลูกเจมมาอยู่ด้วยกันพี่ที่บอกว่าจะส่งต่อทอดให้ลูกมันเริ่มมันยังก็อย่างนั้นก็คือจริงๆไงอย่างที่บอกแล้วเนาะก็เข้าใจว่าทุกคนก็ลุ้นกันอยู่เงี้ยหนูก็มีตัวอ่อนอยู่แต่ว่าก็คือแบบด้วยความที่เปิดคลินิกด้วยเนาะมันก็เลยเหมือนกับไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนชีวิตเราอยู่ในมือหมอลูกเราอยู่ในมือหมออยู่แล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพียงแค่รอความพร้อมตอนนี้จริงๆอ่ะนุ่นก็มีตัวอ่อนอยู่แต่ความที่เป็นคนที่ระแวดระวังกลัวว่าถ้าเผื่อมันไม่เวิร์ก
มันมีสำรองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้นุ่นก็ยังอยู่ในกระบวนการอยากเก็บไข่ต่อพอด้วยอายุมันยังก็ยังพลอยไปได้อยู่ก็เลยอยากเก็บให้มันมี1 2 3 4สำรองไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงความพร้อมคืออะไรความพร้อมจริงๆจริงๆอ่ะตอนนี้นุ่นพร้อมเลยนะจะใส่เมื่อไหร่ก็ได้เลยที่เราเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ความไม่พร้อมของนุ่นจริงคือเราได้น้อยอ่ะตัวอ่อนนะคะหมายถึงว่าน้องเราลูกเราอ่ะได้น้อยนุ่นกลัวแค่ว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นในความผิดพลาดของตัวเองแล้วพอจะมานั่งเก็บใหม่อ่ะมันต้องมานั่งเก็บใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกโปรเซสในการทำน้องมันต้องหยุดเดือน2เดือน3เดือนแล้วเราต้องรอเวลาตอนนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าใส่แล้วติดก็คือมันยาวเลยไงแต่ว่าพอไม่ติดเราต้องมานั่งเริ่มใหม่มันไม่ไหวแล้วต้องเก็บให้ได้เพราะจริงๆนุ่นมีเวลาอีกไม่เยอะหรอกค่ะตอนนี้มันคือการเก็บไข่มันไม่ต้องพักคือว่าถ้านุ่นเก็บเดือนนี้แล้วไม่ได้อ่ะกินบำรุงเพราะเราบำรุงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอรอบนี้ไม่ได้ก็คือเอาใหม่แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเอาทําใหม่อย่างเงี้ยนุ่นคิดว่านุ่นจะต้องได้ตัวอ่อนที่ดีขึ้นเวลาที่พี่นุ่นบอกว่ามันไม่เยอะแล้วมันเหลืออีกประมาณเท่าไหร่ครับพอเสร็จของจางเก็บขายไปนี้ค่ะสมมุติว่านุ่นตอนนี้มีอยู่10ใบในคําว่าอายุเหรอถือว่าโชคดีมากนะแต่มันนุ่นไม่ได้แค่เก็บไปฟีดอย่างเดียวอ่ะค่ะนุ่นเก็บแล้วนุ่นเอาสเปิร์มของหลุยมาผสมเลยแล้วเลี้ยงไปอีกประมาณ 5-6 วันเพื่อดูว่าเค้าตั้งแต่วันแรกไข่นุ่นกับสเปิร์มเนี่ยผสมกันได้ดีมั้ยแล้วเลี้ยงต่อไปได้อีก 5-6 วันมั้ยพอมันได้เสร็จปั๊บมันก็เข้าสู่ในขั้นตอนที่ว่าเขาเป็นตัวอ่อนละแต่เราอยากรู้ว่าลูกเราสมบูรณ์ไหมคือหรือ 100% ไหมเราก็ต้องตรวจโครโมโซมลูกเพื่อที่จะดูว่าถ้าใส่เข้าไปอ่ะลูกโอเคใช่ไหมเขาจะเป็นลักษณะโอเคใช่ไหมอย่างเงี้ยพอสมมติว่ามันสมมติว่ามัน10ใบขอบคุณมากค่ะลุงบ้าสมมติว่ามี10ใบใช่ไหมคะพอผสมเสร็จปั๊บอาจจะเหลือแค่5พอได้5เสร็จปั๊บไปตรวจโครโมโซมบางทีเหลือ1บางทีไม่เหลือเลยอย่างเงี้ยก็เคยเจอมาแล้วเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่พักผ่อนน้อยแล้วอยากเก็บไข่รีบสุดท้ายผ่านโปรเซสแบบสูงไปอย่างเงี้ยคุณสามีเร่งไหมครับไม่ครับเพราะผมว่าการเร่งหรือว่าการบอกเขาว่าเรารอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการกดดันเขาอีกกดดันก็คือยากอีกซึ่งเรื่องความกดดันหรือว่าความเครียดเนี่ยมีปัจจัยสูงใช่ใช่แต่ทางฝั่งพี่หลุยส์ก็คือ 100% ดีแรกๆโอ้ยวิ่งว้าวจริงๆเราฟิตต่ำนะคะอะไรเราฟิตอยากเห็นอะไรก่อนแม่แม่ยังเห็นอะไรก่อนเดี๋ยวนี้ไอ้อ่านนักถอดได้แล้วนะเมื่อก่อนนางอาจจะไอ้อาจจะโดนได้โอ้เอ๊ะปวดกระดุมเลยไอ้จริงๆต้องรอเวลาก่อนใช่คือจริงๆนุ่นไม่ได้รีบแล้วอะค่ะหมายถึงว่าอย่างที่หลุยส์พูดอะเราไม่กดดันกันแล้วเพราะว่ามันมีความสุขว่ามันผ่านจุดที่เคยกดดันมาแล้วตอนเนี้ยมันมีคำว่าเอาชัวร์ดีกว่าคือเราไม่ได้มาแล้วว่าจะต้องอายุเท่าไหร่มีตอนนั้นมันตั้งเป้าว่าทุกอย่างมีก่อน40อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันผ่านเวลาทุกวันแล้วชีวิตมันก็มีอะไรสนุกเข้ามาทุกวันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคือมีถือว่าดีมากแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเรามีกันและกันอ่ะเราเข้าใจกันเรียกว่าขอช้าแต่ชัวร์ใช่ช้าแต่ชัวร์แต่นี่ก็แบ่งใจเรื่องความผิดหวังเหมือนกันนั่นเรื่องเหมือนเรื่องเผื่อไว้เยอะมากเหมือนกันผมว่ามันเป็นการไม่ใช่เหมือนไม่ได้มองว่าเป็นการผิดหวังแต่เป็นการปล่อยคืออะไรจะเกิดก็คือจะเกิดก็จะเป็นแบบนี้พออยู่คาดหวังเสร็จปุ๊บแล้วเวลาอยู่ไม่ได้อยู่เฟลเนี่ยมันก็จะยิ่งลงไปอีกแต่ละครั้งที่ทำเนี่ยมันก็จิตมันก็จะไม่ดีแล้วจริงๆให้กำลังใจกันยังไงบ้างผมสำหรับผมเนี่ยก็ทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้ดูไม่ซีเรียสกับเรื่องนี้คือแบบจะพยายามที่จะคอยจอยคอยอ้อมไปหาไปอยากไปไหนว่างอะไรไปเที่ยวไม้พาเขาไปเที่ยวบ่อยขึ้นไปต่างจังหวัดบ่อยขึ้นถ้าเราเขาลูกไม่ได้รับงานแล้วก็ช่วงนี้หลุยก็แบบเหมือนรองานด้วยพักงานด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยมันทำให้เหมือนกับเราไม่ต้องเครียดว่าเอ๊ะพรุ่งนี้ต้องมีละครจะต้องถ่ายละครต้องไปเจอกับอะไรอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับมันสบายตัวขึ้นเราผันตัวมาทำธุรกิจมากขึ้นอ่ะพักยาวเลยไหมครับที่ของนุ่นต้องพักยาวเลยของนุ่นอาจจะต้องพักยาวจนมีความรู้สึกว่าเออเราอาจจะไม่มีละหรือตัดสินใจจริงๆว่าไม่ทำละหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอันลิมิตเลยอ่ะคือทำธุรกิจแล้วก็แบบชิลกับสิ่งที่เป็นอยู่มันเลยทำให้ความเครียดมันน้อยลงใช่เพราะตอนนี้จริงๆนุ่นก็อยากโปรโมทแบบคลินิกของตัวเองอ่ะเนาะเพราะว่ามันต้องปั้นเป็นอีกนานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากเราปล่อยวางมันไปเหมือนก่อนหน้านี้ดูเราแบบเป๊ะๆแบบว่าตั้งใจแบบคือก่อนนี้นุ่นพูดตรงว่าเครียดจริงเหมือนว่าก่อนหน้านั้นจริงอ่ะมันจริงๆนุ่นอยากมีน้องแต่ตอนทัดคงไม่คิดแล้วด้วยซ้ำไปแต่ด้วยละครอ่ะมันทำไม่ได้เลยหมายถึงว่ามันจังหวะมันไม่ได้แล้วซึ่งตอนนั้นน่ะมันคือแพลนที่นุ่นวางไว้เลยอ่ะแต่พอมันพอเนี่ยพอผ่านความกดดันความเครียดตรงนั้นไปแล้วอ่ะมันเหมือนกับเออมันก็แค่นี้แหละไปคาดหวังกับมันจังเลย
ไปฟิกกับมันจังพอมาได้ฟิกแล้วอ่ะเหมือนกับต้องตรงไข่นุ่นก็ดีขึ้นหมายถึงจำนวนไข่นุ่นก็เยอะขึ้นหลังจากที่ไม่เครียดไม่ฟิกกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนี่คือถือว่าพักยาวเพื่อลูกไปเลยใช่ก็ดูแดดอ่ะเนาะแต่ไม่มีที่บอกว่าอีกสักกี่ปีดิฉันคือจริงๆตอนนี้นุ่นไม่ได้บอกนุ่นไม่รับงานเลยนะจริงๆนุ่นรับอยู่ค่ะแต่ละครยาวนุ่นทำไม่ได้แค่นั้นเองเพราะละครยาวมันแบบใช้เวลาแบบปีนึง6เดือน7เดือนอ่ะนุ่นทำไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยติดเรื่องนะคะค่ะว่าสามีโชว์เก่งมากนะคะหลายคนบอกโชว์เอ๊ะโชว์อะไรโชว์ค่ะถอดเก่งจังเลยค่ะโชว์ไปนิดเดียวเองผมไม่ได้หรือโชว์เยอะไม่ได้เยอะไม่ได้เอ๊ะเมียนี่แหละโชว์ให้ยังไงทำไมเมียไม่โชว์เหรอคะคิดว่ามันครับหรอหมายถึงว่าการออกกำลังกายอย่างเงี้ยแล้วการเฟ้นหุ่นผมว่ามันด้วยอายุด้วยแหละเรามาถึงจุดนึงที่ว่าเราปล่อยมาสักพักนึงทํางานอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพมาแล้วตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยผมก็เคยออกกำลังกายหนักมาเหมือนกันเคยยกน้ําหนักเคยยกวัยรุ่นลูกอย่าใช้คํานั้นสิช่วงนี้มันก็เลยมันอยากเคลียร์ศักราชให้กับตัวเองถ้าเราเข้าเลข4แล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะอยู่ในคอนดิชั่นที่มันดีแต่คนแต่ว่าเราไปใส่โชว์เฮ้ยมาไม่ได้สายโชว์ยังห่วงอยู่แต่ว่าในละเดี๋ยวเนี่ยจะมีละครที่หลุยแบบเดี๋ยวจะใกล้ออนอ่ะโอ้โหตีกันบ่อยมากเลยอ่ะตีกันเรื่องอะไรอุ้ยเลิฟจีบกระจายเลยอ่ะเราถอดเสื้อด้วยเราแบบจีบเยอะแต่ไม่เถียงจีบด้วยอันนี้ถึงไม่เยอะมากเขาบอกไม่ได้ห่วงเราแต่แบบมันว่าหวานอยู่นะเธอเขาบอกว่าเขาปกติเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ก็ถอดเสื้อตลอดทุกซีนแบบถอดเยอะคือไม่ได้แล้วประเด็นคือตอนถ่ายอ่ะไม่ได้เอาไปนะไม่ได้แบบไม่ได้ชวนไปกองนะให้เห็นทีเดียวเลยหรอเออให้เห็นทีเดียวนี่ก็ลุ้นอยู่ว่าจะอารมณ์เสียแค่ไหนแอบย่องไปดูที่กองเขาไหมไปแต่มันไปซีนอื่นไปผูกพาไปซีนไหนวะซีนยิงปืนการลบกันอย่างนี้แต่ซีนเลิฟซีนไม่ได้บอกแบบนี้มันพูดเลยแล้วสมมติถ้าเกิดอยากเห็นในกองเขาเซ็ตเขาเลิฟซีนเราทำใจได้หรอมันต้องทำใจแหละแม่เบอร์นี้มันทำอะไรไม่ได้เนาะมันถ่ายไปแล้วแต่เราก็ต้องไปแฟนเรื่องงานแหละเขาไม่บอกว่าพรุ่งนี้ไปถ่ายอะไรเงี้ยหรอเขาเป็นเรื่องตีมากเลยไม่ความจริงยังไงมันก็ต้องบอกครับเพราะว่าที่สำคัญที่สุดก่อนตอนที่รับเรื่องนี้มาเนี่ยมันก็มีเขียนมันอยู่แล้วบ้างแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมากแค่ไหนเท่านั้นเองเพราะเวลาเรารับรู้แล้วว่าข้อมูลอะเยอะเหมือนกันไหมเดี๋ยวเสร็จปุ๊บคนแรกที่ต้องบอกก็คือต้องบอกนางก่อนเพราะอย่างน้อยเล่าแต่เล่าไม่หมดคนมีอะไรอีกครับมีโดนเล่าไม่หมดมันคือจริงๆแล้วอย่างนี้เขาเข้าใจอะค่ะนุ่นก็ช่วยเขาอ่านบทเนาะก็เห็นในบทอะมันเขียนแรงมันนี่ในเขียนแล้วเราจะอุ้ยอะไรอะแต่ว่าในความเป็นจริงเราก็รู้ว่าเนาะว่ามันก็ทำได้ประมาณนึงแต่ว่ามันก็คือนุ่นไม่ค่อยซีเรียสหรอกเพราะว่าตัวเขาเองเขารู้ลิมิตเขาได้แค่ไหนแต่ด้วยเราอยู่กันมานานแล้วเราอยู่ในธุรกิจบันเทิงอะเนาะเราเข้าใจว่าเราโตแล้วอ่ะเราก็ต้องมีฉากแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าพอมันถ่ายจบมันจบมันไม่ได้เข้ามาในชีวิตจริงไม่เป็นอย่างไรแต่อยู่ที่บ้านคืออะไรทำไมไม่บอกกอดไว้ก่อนให้จับตรงนี้ไว้นะพูดไปแล้วนะหนูว่านะละครตอนอ่ะมันต้องมีมากกว่านี้เพราะดูหลุยอ่ะไม่ค่อยพูดมันต้องมีมากกว่านี้ไม่บอกหนูอยากจะลดเพื่อเมียเอาใจเมียไหมครับพี่เพราะเรื่องนี้ก็ค่อนข้างทำให้เขาแบบคือผมว่ามันคือนานๆทีที่จะมีบทแบบนี้มากกว่าเราไม่ได้เลือกเพราะบทแบบนี้ไงแต่ว่าถ้ามันมีบทแบบนี้มาเราก็อยากที่จะลองเล่นดูเสร็จปุ๊บมันก็อาจจะมีคิดมากกว่านี้ในการรับบทเพิ่มหรือว่าเป็นเรื่องอื่นๆที่มันอาจจะมาใหม่ว่าไม่รับแบบนี้แล้วไงถ้าเกิดหลังจากนี้มีอีกติดต่อมาเยอะๆครับแต่เราต้องเอาบทให้เขาอ่านก่อนหรือเปล่าครับพี่ลุยปกติเขาจะเป็นคนอ่านบทหมดเลยครับแสดงว่าผ่านด่านแรกคือผ่านเขาโอเคเสร็จปุ๊บหรือก็โอเคแล้วจะเป็นทางกลับกันแล้วถ้าเกิดเป็นรุ่นรับฉากเลิฟซีเยอะๆไม่เอาใจหัวเลยหรอครับนี่ก็เฝ้ารออยู่ว่าอะไรจะมีอะไรอย่างนั้นมาไม่มีมาไงไม่มีมาไงไม่มีถึงมีก็มีเคยไปติดต่อแต่ว่าแบบต้องมีเลิฟซีนะอะไรอย่างเงี้ยเราให้นางฟังแต่ว่านั้นแรงกว่าแต่ก็พูดแบบสองของมุมอ่ะเออแล้วแต่ยูนะแต่ว่าถ้าเป็นไอแอมนี่เล่นก็คือไม่ผ่านด่านคุณสามีเออที่เราอ่ะเขาไม่ให้เราเล่นแต่ที่เราไม่ยอมไม่เป็นไรเพราะทุกวันนี้ปวดที่ครับพี่หลุยส์ครับอีกเรื่องนึงล่าสุดโดนปลอมไอจีอ่าใช่ครับมันโดนค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าอันนี้สำหรับตัวผมเองผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขาโดนพอกับเราหรือเปล่าแต่ว่ามันโดนinternational ด้วยต่างประเทศด้วยมันเป็นคําเขียนของน่าจะเป็นเยอรมันหรือว่าต่างประเทศอันนี้ใครส่งมาให้ดูแฟนที่นู่นครับ
แฟนที่นู่นเขาส่งมาแล้วก็บอกไม่รู้นะว่าคุณหลุยรู้หรือเปล่าแต่ว่ามีคนเนี่ยเขาแอบอ้างว่าเป็นอย่างนี้เขามีทักไปยืมเงินอะไรนี้หรือไงผมว่ามันก็ต้องมันก็มีสิทธิ์อะแต่ว่าในก่อนนั้นมีค่ะก่อนที่จะล่าสุดตรงแคปชั่นที่เขาเขียนตรงหัวอันแห่งมันก็บอกว่าเป็นหลุยสก็อตแล้วก็เดี๋ยวพบกันเร็วๆนี้จะมีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนจะมีอะไรดีๆมาให้อย่างเงี้ยผมก็เลยงงอะให้อะไรอะเพิ่งเปิด IG ปุ๊บจะให้เลยมันก็เลยมีความรู้สึกน่าจะเตรียมตัวเพื่อที่จะสักอย่างนึงแต่ก่อนหน้านี้ที่มีอะมันหลุยมีมาตลอดนะคะแต่ก่อนหน้านี้ที่มีแฟนคลับก็ส่งอาหารเราแต่เป็นฟิลที่ว่าหลุยอะดาเล็กไปจีบก่อนอะเหมือนคุยในเชิงแบบจีบเลยแล้วเขาก็เลยส่งมาว่าพี่หลุยปะคะแล้วบอกว่าเออฟ้องเราแต่แล้วบอกว่าไม่น่าจะใช่นะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันก็จะเป็นฟิลนี้เรามีถามว่าใช่จริงหรือเปล่าหรือไม่ไงเรียบถามแล้วไม่ค่อยหรอกนางไม่ค่อยเล่นไอจีแต่ล่าสุดนี่คือยังไม่มีใครได้รับผลกับผมยังไม่มีครับยังไม่มีก็ถึงต้องรีบนิดนึงอ่ะเวลาถ้าเราเห็นผลมาเปิดแล้วรีบจัดการเช็คก่อนเช็คไม่ชัวร์แอคยังอยู่ไหมคะหรือว่าโดนสแปมไปเรียบร้อยแล้วโดนแบนไปแล้วครับจ้ะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะเก็บไข่มาหาเรานะคะ